มีโอกาสที่เข้าไปส่งต่อโอกาสให้กับใน5ชีวิตเรามีโอกาสที่เราได้มาออกแบบหลักสูตรให้กับน้องๆที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาหรือในเรื่องของการรับฟังหรือเป็นเด็กพิเศษสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือการออกแบบหลักสูตรที่เราจะต้องมองภาพว่าน้องกำลังเจออะไร,ระเผชิญกับเรื่องอย่างไรบ้างเราอยากพาเขาให้มีกลอสไมล์เซ็ต ให้เขากล้าที่จะคิดแล้วก็เชื่อว่าเขาทำได้ในหลายๆอย่างทำยังไงให้เขาสามารถคุยกับคนได้เข้าถึงคนอื่นได้จนวันนี้น้องทามนั้นได้รับเข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงแล้วก็สามารถได้ทำงานที่มีคุณค่าได้นะคะ สิ่งที่เราได้รับโอกาสนะคะคือการได้รับเข้าไปทำงานให้กับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีค่ะทึงได้มีโอกาสเข้าไป ทำการสอนให้กับอาจารย์หลายๆท่านนะคะหนึ่งในอาจารย์ที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คืออาจารย์สัญชัยนั่นเองอาจารย์สัญชัยท่านเนี่ยเหมือนกับพวกเราเลยไม่เคยสอนเลยสิ่งที่ c ีแอได้เข้าไปทํานั้นสามารถที่จะทําให้อาจารย์สัญชัยปรับวิธีการสอนโดยการที่เราเข้าไปคุยตั้งแต่ไม่ใช่เอาสิ่งที่สอนต่อหน้าห้องเรียนไปสอนเลยบนออนไลน์แต่จะเตรียมการสอนอยังไง จะสอนแบบไหนจะติดตามอย่างไรจะมีการวัดผลอย่างไรจนทําให้อาจารย์นั้นเนี่ยรู้สึกสนุกในการสอนแล้วก็ทําให้นักเรียนที่เรียนรู้สึกสนุกในการเรียนอาจารย์สามารถสอนได้อย่างสนุกชวนติดตามทําให้ลูกหลานของเรานะคะที่เรียนกับอาจารย์นั้นเนี่ยสามารถรู้สึกว่าไม่ได้มีความต่างกันเลยค่ะระหว่างการเรียนในห้องเรียนหรือการเรียนผ่านออนไลน์ ซียอกได้เข้าไปทําอะไรบ้างเสียกได้มีโอกาสค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณในโอกาสมากเลยที่ท่านปราดอาเภอนะคะของจังหวัดสระบุรีนะคะได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะมามองเองเลยว่าตัวท่านเองนั้นต้องพยายามหาทางที่จะมีวิธีการทํางานวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆในจังหวัดของท่าน แต่สิ่งที่ท่านลุกขึ้นมาคือท่านอยากจะมาพาตัวท่านเองแล้วก็ทีมงานของท่านกล้าที่จะมองใหม่ๆก่อน growth mindset ค่ะคือคำตอบแต่ในขณะเดียวกันท่านบอกว่าท่านอยากจะทำงานร่วมกันไปสู่เป้าหมายของจังหวัดแล้วก็ต้องการที่จะมองไปในจุดเดียวกันเอารูปแบบของการคิดของคำว่า outward mindset ที่เรามีโอกาสเข้าไปแนะนำให้ แต่แค่นั้นยังไม่พอท่านต้องการเข้าใจเรื่องราวอย่างท่องแท้พูดคุยกับคนอย่างชัดเจนเพื่อที่จะทำให้แก้ปัญหาได้อย่างจงจุดนั่นคือการเอารูปแบบของ Design Thinking Process เข้าไปและปรับการทำงานให้คล่องตัวว่องไวและรวดเร็วจากการที่ท่านนั้นได้ถูกการจำลอง โครงการที่ลองทำก่อนแก้ปัญหาก่อนจนกระทั่งสามารถเกิดโมเดลต้นแบบได้และสิ่งที่สำคัญมากเลยคือท่านรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0นะคะถึงจะอยู่ระดับสูงอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้เพื่อที่จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนอกจากแค่การมองที่ว่าจะต้องทำงานให้สำเร็จอย่างเดียว คุณรัชยุทธ์เริ่มเอาแนวคิดของคำว่า outward mindset มาใช้กับการทำงานเพื่อจะมองภาพว่างานกับคนต้องหมุนไปด้วยกันค่ะ คุณรัชยุทธวันนี้มีความสำเร็จอย่างมากและนำพาทีมจนกระทั่งในวันนี้เลยนั้นไม่มีใครเลยค่ะที่จะมาสู้การทำงานบ้านเดี่ยวของค่าย AP ได้อย่างคุณรัชยุทธเลยในภาพของ C-Act เองได้รับความไว้วางใจจากคุณมงคลและทีมงานที่เข้าไปช่วยส่วนหนึ่งนะคะในการติดอาวุธว่าเวลาจะไปภาพใหม่มันจะต้องมีเครื่องมือมีวิธีการทางานใหม่ๆจะมองยังไงกับในสิ่ง ที่เรายังไม่เห็นเรายังไม่ได้รับรู้ว่าแล้วหน้าตาข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรรวมทั้งการมองหารูปแบบการทำงานใหม่ๆ business model ใหม่ๆนะคะเราได้มีโอกาสนะคะใน CXA เองเขาไปมีการทำงานร่วมกันมีการสอนและไปทดลองจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้ส่วนหนึ่งของทักษะของเรานั้นเนี่ยทำให้ ทีมงานนะคะที่เอาอาวุธที่เราเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยเข้าไปใช้ในการที่จะไปมองภาพข้างหน้าของกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์จนสุดท้ายเลยเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยว่าสิ่งที่คุณมงคลตั้งใจเอาไว้ทำให้คุณมงคลนนั้นกับทีมงานสามารถที่จะได้รับรางวัลน,นะคะเป็นอุตสาหากรรมยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศในปีที่ผ่านมานะคะ